สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันในส่วนของ get set นะครับพูดในget set ซึ่งการที่มี get set ตรงเนี้ยที่มาจากการที่เราอยากจะแพ็คข้อมูลลงไปนะอยากจะแพ็คพวก variable ต่างๆลงไปนะครับแล้วก็เลยเกิดความสามารถ property ขึ้นมานะครับซึ่งไอการแพ็คข้อมูลเนี่ยถ้าเราเรียนรู้มาตั้งแต่คลิปแรกเราจะรู้วิธีการแพ็คข้อมูลแบบโอเคที่สุดก็คือเอามันมาอยู่ในคลาสนะมันอยู่ในดีไซน์กล่องดีไซน์ที่เราออกแบบว่าตั้งชื่อว่าคลาสเนี่ยนะเนี่ยก็ดีไซน์ C อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่คลาสครับนะก่อนหน้าที่มันจะมีคลาสกลไกของภาษาย้อนไปตั้งแต่ภาษา C ก่อนที่มันมีคลาสเนี่ยมันมีสตรัคครับนี่เลยสตรัคตัวนี้นะครับนะมันมีสตรัคตัวนี้มาก่อนแล้วมันก็ค่อยมีคลาสใน C++ นะครับแล้วทั้งสตรัคทั้งคลาสก็ตามมาหลอกหลอนต่อใน C# นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแล้วไอ้คลาสกับสตรัคมันต่างกันยังไงอะแล้วเราจะใช้อะไรตอนไหนยังไงเมื่อไหร่นะครับแล้วในคลิปที่แล้วมีการอยู่ในพูดถึงกับ reference ด้วยว่า property reference ไม่ได้อะไรคือ reference มานั่งอธิบายกันนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเรามี class C นะกับ struct S นะครับข้างในก็มีตัวแปร X เหมือนกันเรียกไม่เอาตัวแปรแล้วกันเรียกว่า property X เหมือนกันเพราะมี get set ตรงนี้เนาะมี X เหมือนกันนะฮะวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็ใช้งานไม่ยากนะครับอ่ะอันนี้มีแอบมี anonymous type นะฮะหรือ anonymous card นี่แจมมาด้วยนะครับนี่ card แบบไม่มีชื่อนะก็เลยเอา var a1 มารับนะครับ x เท่ากับ10เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ c นี่คือ card เนาะนะ c1 นี่คือ card นะครับก็ให้ x เท่ากับ10นะครับ struct ให้เป็น x เท่ากับ20นะครับแล้วเราก็สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ตัวนี้ก็ var a2 นะครับแล้วก็เอาค่า a1 ไปใส่ให้นะครับส่วนอันนี้ก็ c c2 นะครับแล้วก็เอาค่า c1 ไปใส่ให้เพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันนะ s นี่ก็เหมือนกันนะสร้าง s2 ขึ้นมานะครับแล้วก็ s1 เอาค่า s1 ไปใส่ให้เอาล่ะจุดแตกต่างมันเริ่มมาตรงนี้ละนะครับสังเกตนิดนึงไอการที่มันเอาค่าของเก่าเนี่ยไปใส่ให้กับตัวแปรใหม่ที่เราเพิ่งประกาศขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีการใส่ให้2แบบครับถ้าเป็นแบบคลาสเนี่ยหรืออย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคลาสเนาะมันเป็น anonymous class นะครับถือเป็นคลาสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอ้างอิงครับตามนี้เลยฮะก็คือ a2 is a1 นะถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับอย่างเงี้ยมันจะมองว่า a2 ก็คือ a1 ครับคือตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามีชื่อจริงกับชื่อเล่นนะอย่างนี้อาจจะชื่อจริงนี่ชื่อเล่นแต่คือคนคนเดียวกันนะคือคนคนเดียวกันเลยนี่คือคลาสนะฮะเพราะฉะนั้น C นี้ก็เลยเป็นลักษณะเดียวกัน C2 เป็น C1 ฮะหรือ C1 ก็คือเป็น C2 คือคนคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยสำหรับคลาสแล้วถือว่าเป็นการสร้างชื่อเล่นให้นะแต่มันคือคนคนเดียวกันนะ reference อ้างอิงกันเป็นคนเดียวกันเลยนะครับอ้างอิงเฉยเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าเป็น struct struct นี่ต่างกัน struct นี่เขียนว่า clone of ครับนะทำแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้ก็คือให้โคน S1 มาใส่ S2 ครับโคนข้อมูลทุกอย่าง S1 ไปใส่ S2 copy นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามันมี2คนครับมันจะมีคนที่ชื่อ S1 มี data ของมันเอง X แล้วก็มีคนที่ชื่อ S2 มี data ของมันเอง X เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น struct มันจะ copy นะมันโคลนขึ้นมาแต่ถ้าเป็น class เนี่ยมันอ้างอิงถึงมัน reference ถึงเป็นคนเดียวกันมีแค่1คนเหมือนเดิมนะครับและนี่คือจุดแตกต่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติเราทำวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราลองเอาค่าไปใส่ให้เนี่ยอย่างสมมุติเอา a2.x เนี่ยเท่ากับ0เนี่ยอันนี้เป็นจุดแตกต่างละสำหรับ anonymous type เนี่ย anonymous type ไม่สามารถเซตค่าได้นะครับหน้าที่ของ anonymous type ก็คือสร้างขึ้นมากำหนดค่าเริ่มต้นให้แล้วก็เอาไปใช้อย่างเดียวนะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งของ anonymous type นะที่ไม่ได้พูดลงไปในคลาสในคลิป anonymous type ด้วยนะครับ immutable นะฮะก็ไม่แปลกลายพันธุ์ไม่ได้นะฮะกลายพันธุ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนะทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะเอาอยู่ดีไปเปลี่ยนค่า x ข้างในไม่ได้นะตั้งได้แค่ค่าเริ่มต้นอย่างเดียวนะครับอ่ะ c2 กัน c2. x เท่ากับ100นะครับก็คือเอาค่า100ไปใส่ให้x ใน c2 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ x ใน c1 ก็จะมีค่า100เหมือนกันครับ
ท่ากับ100เหมือนกันเพราะ2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะฮะ2ตัวนี้คือตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นสตั๊กนะถ้าเป็นสตั๊กเนื่องจากว่ามันโคลนออกมาแล้ว S2 ก็เป็นตัวตนของมันเป็นคนโคลนอีกตัวนึง S1 ก็เป็นอีกตัวตนนึงมันก็เลยกลายเป็นว่า S1 ตอนแรกโดนใส่ค่าเป็น20นี่นะฮะ S1 โดนใส่ค่าเป็น20มันก็ยังเป็น20อยู่ครับเพราะไอ้ค่า200นี่ไปใส่ให้ S2 ฮะไม่ได้ใส่ให้ S1 นะฮะเพราะ S2 ก็เลยเป็น200นะครับอ่ะนี่คือจุดต่างแรกเลยฟังให้ดีนะนี่คือจุดต่างแรกเลยนะครับอีกสักคือโคลนคลาสคือ reference อ้างอิงนะหรือตั้งชื่อเล่นนะครับฉะนั้นถามว่าข้อดีข้อเสียล่ะจะใช้อะไรตอนไหนนะครับปกติ stack เนี่ยถ้าเราทำลักษณะโคลน off แบบเนี้ยแล้วไอ้ data ข้างในมีไม่เยอะแล้วก็เป็นพวก in float คือเป็นตัวข้อมูลพื้นฐานเนี่ย stack จะทำงานเร็วกว่าคลาสครับstack ทำงานเร็วกว่าเพราะมันไม่ต้องไปนั่งสร้างตัวอ้างอิงอะไรเพิ่มนะฮะมันปุ๊บของใหม่จบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสตั๊กมีไอ้ข้างในนี้เยอะๆหลายๆตัวเยอะมากอย่างนี้เนี่ยมันโคลนนานครับมันจะกลายเป็นว่าโคลนนานเกินไปนะเพราะฉะนั้นมันแข่งกันระหว่างระยะเวลาการโคลนกับระยะเวลาการใช้งานนะฮะปกติสตั๊กมันจะเร็วมากนะแต่ถ้ามันโคลนนานเกินไปความเร็วอุตสาห์ใช้งานเร็วก็ไม่มีประโยชน์ละนะครับเพราะฉะนั้นสามารถสตั๊กมีประโยชน์ตอนไหนนะสตั๊กก็มีประโยชน์กับการใช้ข้อมูลเอาข้อมูลเล็กๆมาต่อกันแล้วก็แพ็คจำนวนไม่เยอะมาแพ็คแล้วก็รีบใช้งานนะครับนี่ก็สตั๊กก็จะเร็วมากนะฮะส่วนต่อไปนะครับอันนี้เราแอบเอาค่าไปใส่ให้ตรงๆเนาะซึ่งสร้างค่าใส่ตรงๆนี้ก็ไม่ค่อยได้เอาไปใช้จริงกันเท่าไหร่นะครับเรามักจะเอาไอ้ทำเงินแบบเนี้ยเรามักจะไปใส่ในฟังก์ชันนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นเราสร้างฟังก์ชัน plus by 1ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็รับตัว84นะที่มีชนิดเป็นคาร์ดเข้ามาเนี่ยคาร์ด4เนี่ยนะครับแล้วก็มาบวกเข้าเท่ากับ1นะฮะก็เพิ่มค่า x ข้างใน4ให้มีเพิ่มเป็นอีก1นะฮะก็สังเกตตัวนี้เป็น get set เนาะก็บวกได้เลยบวกได้เลยนะครับแล้วก็มี plus by 1อีกอันนึงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้มันรับมาเป็น struct นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือไอ้เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้แหละนะครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเขียนออกมาให้เราใช้กันบ่อยๆมันก็ทำผ่านฟังก์ชันเนี่ยนะครับเวลาใช้งานเวลาใช้งานก็สังเกตอันนี้เหมือนกันไม่มีอะไรเนาะนี่เหมือนกันเป๊ะนะครับ x เท่ากับ10 s เท่ากับ20นะสำหรับสตั๊กนะครับแล้วก็10สำหรับคลาสนะฮะแล้วก็โยนค่านี้เข้าไปนี่โยน c1 เข้าไปนะครับพอโยน c1 เข้าไปปั๊บนะก็กลายเป็นว่า ic ที่มันมารับตรงเนี้ยมันคือตัวเดียวกับ C1 แล้วล่ะนะคือตัวเดียวกันละนะครับเพราะมันก็เหมือนกับเอา C เท่ากับ C1 นั่นเองนี่นะครับเหมือนเอา C เท่ากับ C1 นั่นเองนะฮะมันคือตัวเดียวกันละนะฮะในขณะที่ถ้าเป็นสตั๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็น S นะเท่ากับ S1 S เท่ากับ S1 หรือโคลนออฟมันสร้างตัว S ของมันขึ้นมาเองเลยนะโคลนขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็ S.x บวกเท่ากับ1ตรงนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็เลยมีความต่างกันครับอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยเรา C1x ใช่ไหม C1 นี่เราโยนเข้าไปตรงนี้นะมันกลายมาเป็น C ใช่ไหมแล้วมันก็โดนบวกเท่ากับ1ใช่ไหมครับก็มีค่าเป็น11เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันนะนี่คือชื่อเล่นของ C1 ตัวเดียวกันนะครับในขณะที่ S1 โดนใส่เข้าไปใน S นี่ S โคนขึ้นมาใหม่อีกตัวตนใหม่แล้วฉันก็บวกเท่ากับ1นะครับแต่ว่านั่นมันเป็นเรื่องของ S ตัวโคลนตัวใหม่ที่โดนบวกเพิ่มเป็น21แต่ว่า IS1 เนี่ยยังมีค่าเท่ากับเดิม20นะตัวร่างออริจินอลก่อนโดนโคลนไปเนี่ยมันยังมีค่าเท่ากับเดิมนะครับก็ไม่เห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้นข้อดีของ struct อีกอย่างนึงนะฟังดีนะฮะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแอบไปโดนเปลี่ยนแปลงค่าอะไรผ่านฟังก์ชันพวกนี้ในขณะที่ใช้คลาสเนี่ยเราโยนเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราลุ้นนะจะมีใครแอบไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรข้างในหรือเปล่าแต่ stack ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีใครเปลี่ยนอะไรได้แน่ๆนะค่าเดิมเป็น20ออกมาก็เป็น20เหมือนเดิมไม่มี side effect นั่นคือ stack นะครับนั่นคือ stack นะฮะ
อ่ะมาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะก็เลฟนี่อ้างอิงตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะฮะที่เราพูดถึง reference เราเข้าใจคำว่า reference แล้วเนาะนะ reference นะครับก็คืออ้างถึงตัวเดียวกันเลยนะ C C1 C อ้างถึง C1 นะฉันคือคนเดียวกันนะครับมันก็มีการเขียนฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันลองดูตรงนี้นะครับ plus by 1 left in i นะ left in i ความหมายของมันก็คือ i ตัวเนี้ยถ้าใครโยนค่าอะไรเข้ามาเป็น input ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะโดนเปลี่ยนแปลงค่าออกไปข้างนอกนะครับคือถ้าเขียนแบบเดิมอย่างเงี้ยเราไม่มีวันรู้เลยครับไม่มีการประกาศบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันจะแอบเปลี่ยนแปลงอะไรของเราที่เราใส่เข้าไปหรือเปล่านะครับแต่ C# Sharp มีพยายามมีคีย์เวิร์ดช่วยในการบอกผู้อ่านจะได้เข้าใจไม่ต้องกังวลเขาก็เลยเพิ่มตัวนี้เข้ามาเนี่ย left ตัวนี้นะครับให้รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรับพวก i เข้ามานะแล้ว i ตัวเนี้ยถ้าออกจากฟังก์ชันฉันไปแล้วอ่ะจะโดนเปลี่ยนค่านะช่วยบอกด้วยนะครับช่วยบอกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเราจะทำเห็นภาพว่าไอ้ left เนี่ยมันใช้กับ get set auto implement ได้ไหมใช้ได้ไหมนะครับบอกใบ้นิดหนึ่งใช้ไม่ได้นะ left ตัวนี้ใช้ได้กับตัวแปรแท้ๆ variable แท้ๆเท่านั้นใช้กับ property ไม่ได้ครับก็เลยเป็นเพราะฉะนั้น property อ่ะปลอดภัยเรื่อง side effect แน่ๆนะไซเอฟเฟกต์ที่อยู่ดีฟังก์ชันอะไรไม่รู้ไปเปลี่ยนแปลงค่าข้างในเรียกใช้ฟังก์ชันปั๊บออกมาปั๊บเฮ้ยฉันเปลี่ยนไปอะไรก็ไม่รู้นี่คือไซเอฟเฟกต์ปลอดภัยแน่ๆนะครับเพราะอะไรมาดูกันนะครับก็ยกตัวอย่างนิดนึงเนาะตอนนี้เรามีคลาส C1 C2 นะครับคลาส C1 เนี่ยมีออโต้อิมพลีเมนต์ get set ขึ้นมานะฮะในขณะที่คลาส C2 เนี่ยเราออกไปนะให้เป็นตัวแปรเปล่าๆเลยตัวแปรปกติเลยคลาส C1 เป็น property 2เป็นตัวแปรเช่นเดียวกับ struct นะเช่นเดียวกับ struct struct 1เป็น property struct 2เป็นตัวแปรเพราะเราเอา get set ออกไปนะฮะเอา get set ออกไปโอเคเรามารันกันดูนิดนึงนะครับสมมุติเรามีตามนี้เนาะนี้ก็สร้าง object ของค่า c1 c2 s1 s2 ขึ้นมานะครับใส่ค่า80 20 30 40อย่างงี้นะครับแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับสังเกตว่าตรงนี้เราไม่ได้ส่งเป็นตัว object เข้าไปแล้วนะฮะเพราะว่าตัว plus by 1มันอยากได้เป็นตัวแปรอยากได้ตัวเป็นตัวแปรไปเลยนะฮะตัวแปรงี้ไปเลยซึ่งตัวแปรจะเป็น object ก็ได้แหละนะครับก็เราสร้างชนิดของเราขึ้นมาเองก็ได้ไม่ต้องเป็น int เสมอไปแต่นี่คืออยากทำให้เห็นภาพชัดๆนะข้อดีของ property นะครับก็นี่นะ plus by 1นะครับเราพิมพ์ left c1.x ให้สังเกตบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ครับถ้าทำแบบนี้เมื่อไหร่ครับ x ของ c1 กับ x ของ s1 เนี่ยมันเป็น property มามันใส่ get set ลงไปมันเป็น property property ไม่สามารถจะโดน left ได้ครับไม่ยอมครับไม่ยอมที่จะเอาค่าของ property ใส่เข้าไปแล้วอยู่ดีไปเปลี่ยนแปลงค่าของ property ข้างในนั้นแอบเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมครับ error ทันทีครับเขียนเลยเนี่ย property can be left ใช้ไม่ได้นะครับและนี่แหละครับข้อดีของ property ที่เหนือกับ variable เพียวๆอ่ะแล้ว variable เพียวๆล่ะเกิดอะไรขึ้น variable เพียวๆนะครับเนี่ย c2x นะฮะเป็น variable เป็น field เพียวๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ c2x ตัวนี้โยนเข้าไปมันก็เป็น i ละมีชื่อเล่นว่า i แล้วนะครับแล้ว i ข้างในเนี่ยแอบไปเพิ่มอะไรเพิ่มเติมฉันเปลี่ยนด้วยนะปิ้น C2 ออกมาฉันเปลี่ยนด้วยเลยนะก็กลายเป็น 3s นะเพราะ C2 ตอนแรกนี่เป็น30ใช่ไหมฮะพอเป็น30ปั๊บโยนเข้าไปนะ x เป็น30โยนเข้าไปฉันกลายเป็น i เรียบร้อยนะแล้ว i ก็ไปบวกเท่ากับ1ถ้า i เปลี่ยน C2 x เปลี่ยนด้วยนะครับ i 30บวก1เป็น 3s C2 ก็เลยเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรปกติ left ได้นะครับตัวแปรปกติ left ได้แล้วก็เราใส่ left ตรงนี้ให้เห็นชัดเจนก็จะได้เข้าใจว่าเตรียมใจกับใส่ effect ไว้เลยนะครับแล้วกับ struct ล่ะได้ผลไหมนะจะได้ผลไหมนะครับก็อุตส่าห์พิมพ์ left เจาะจงนี้เลยนะleft เจาะจงเลยนะ struct s2.x นี้เข้าไปนะฮะผลลัพธ์ครับใช้คำว่า left
เพื่อเจาะจงลงไปอีกว่าช่วยอ้างอิงห้ามก๊อปปี้ห้ามโคลนไม่ได้ครับสตั๊กไม่ยอมครับต่อให้เราใส่เลฟใส่อะไรเข้าไปแล้วสตั๊กฉันก็ยังก๊อปปี้ของฉันอยู่เพราะฉะนั้น S2X จะโดนก๊อปปี้ออกมาเป็น I แล้ว I เป็นตัวก๊อปปี้แล้วอยากจะไปบวกอะไรก็บวกไปส่วนตัวฉันตัวออริจินอลฉันก็ยังมีค่าเท่าเดิมนะครับและนี่แหละครับคือคุณสมบัติพิเศษของสตั๊กป้องกันไซด์เอฟเฟคแบบสุดๆทำงานรวดเร็วมากแต่ระวังนิดนึงอย่ายัด Data เยอะเกินไปไม่งั้นตอนโคลนจะนานตอนก๊อปปี้จะนานนะครับส่วนคลาสสะดวกมากๆนะฮะสะดวกหลายอย่างแต่ก็ระวังไซด์เอฟเฟคเข้าไว้นะถ้าไม่อยากให้คลาสโดนไซด์เอฟเฟคนะครับก็อย่าลืมใช้ property get set เข้าช่วยโอเคครับ